ครับเรามาดูด่านศุลกากรท่าลี่นะครับเป็นด่านที่ข้ามแม่น้ำเหืองนะครับติดกับเมืองชัยบุรีแขวงชัยบุรีเส้น2480ขับเข้ามาก็จะเจออาคารนะครับซึ่งตอนนี้ปิดนะครับที่บ้านนากระเซ็งนะครับขาเข้านะครับตอนนี้ด่านปิดนะครับก็จะไม่มีกิจกรรมเป็นด่านที่ใหญ่ครับด่านบ้านนากระเซ็งก็ไม่มีกิจกรรมข้ามแดนเพราะว่ายังไม่เปิดพรมแดนระหว่างไทยลาวนะครับก็เป็นด่านพรมแดนที่ใหญ่ครับอยู่ที่บ้านนากระเซ็งตำบลอาฮีอำเภอท่าลีครับด่านศุลกากรท่าลีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่มีร้านขายของเหมือนที่จังหวัดหนองคายนะครับเมื่อก่อนเนี้ยถ้าด่านเปิดเนี่ยก็จะมีรถ10ล้อนำเข้าพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับเป็นร้านกาแฟที่ได้ขายข้าวนะครับดูอีกทีครับด่านนากระเซ็งดูทางแยกเข้านะครับนี่เราขับรถออกนะครับสังเกตนะครับโกดังเนี่ยจะให้เช่าจะไม่มีคนเพราะว่าแถวนี้ทางประเทศลาวเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีเป็นเมืองใหญ่นะครับอีกทีคือชัยบุรีก็200กว่าโลครับทำให้การค้าชายแดนไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือขาออกจากด่านศุลกากรนะครับนี่นะครับตรงนี้ถนนมาจากท่าลี่นะครับเข้ามาด่านนากระเซ็งนะครับอันนี้เราขับออกนะครับก็การค้าก็ถือว่าไม่คึกคักมากนะครับแต่ก็โอเคนะครับยังมีรถมาอยู่ถ้าจะมาท่องเที่ยวก็มาได้ครับขับมาเรื่อยๆนะครับข้างหน้าก็จะมีด่านสภ.โพนทองนะครับ
ถึงสามแยกตรงนี้ก็ไปเชียงคานได้ด่านซ้ายได้นะครับนี่ครับเราจะเข้าไปขับตรงไปในตัวอำเภอท่าลี่นะครับนี่ระดับกว้างสี่เลนนะครับหน้าเป็นอำเภอท่าลี่นะครับสังเกตว่าถนนมาตรงด่านนี้เป็นสี่เลนนะครับดีมากครับเรียบขับสบายท่าลีก็เป็นอำเภอยืดย้อยของเขาชายแดนติดชายแดนไทยลาวเกียร์ก็ผ่านพระธาตุสัจจะตรงนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยคือพระธาตุสัจจะผ่านด่านกับสัตว์ของกรมปศุสัตว์อยู่ด้านหน้าด้านขวาด่านกับสัตว์49โลจากตรงนี้นะครับ